ห้องเรียนคณิตศาสตร์ป.2นะครับมาฝึกคิดเลขเร็วข้อละ5วินาทีการบวกจำนวน3จำนวนนะครับแนวนอนข้อ11 67บวก5บวก13เท่ากับบวก5เท่ากับ12 12บวก3เท่ากับ15ใส่5ทด1 6บวก1เท่ากับ7รวมกับทดอีก1เป็น8คำตอบคือ85ข้อ12 29บวก3บวก21เท่ากับ9บวก3เท่ากับ12 12บวก1เท่ากับ13ใส่3ทด1 2บวก2เท่ากับ4รวมกับทดอีก1เป็น5คำตอบคือ53ข้อ13 24บวก13บวก36เท่ากับ4บวก3เท่ากับ7 7บวก6เท่ากับ13ใส่3ทด1 2บวก1เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6รวมกับทดอีก1เป็น7คำตอบคือ73ข้อ14 41บวก20บวก19เท่ากับ1บวก0เท่ากับ1 1บวก9เท่ากับ10ใส่0ทด1 4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เป็น7รวมกับทดอีก1เป็น8คำตอบคือ80ข้อ15 16บวก20บวก4เท่ากับ6บวก0เท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ10ใส่0ทด1 1บวก2เท่ากับ3รวมกับทดอีก1เป็น4คำตอบคือ40ข้อ16 12บวก13บวก8เท่ากับ2บวก3เท่ากับ5 5บวก8เท่ากับ13ใส่3ทด1 1บวก1เท่ากับ2รวมกับทดอีก1เป็น3คำตอบคือ33ข้อ17 47บวก9บวก21เท่ากับ7บวก9เท่ากับ16 16บวก1เท่ากับ17ใส่7ทด1 4บวก2เท่ากับ6รวมกับทดอีก1เป็น7คำตอบคือ77ข้อ18 34บวก5บวก25เท่ากับ4บวก5เท่ากับ9 9บวก5เท่ากับ14ใส่4ทด1 3บวก2เท่ากับ5รวมกับทดอีก1เป็น6คำตอบคือ64ข้อ19 49บวก17บวก33เท่ากับ9บวก7เท่ากับ16 16บวก3เท่ากับ19ใส่9ทด1 4บวก1เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8รวมกับทดอีก1เป็น9คำตอบคือ99ข้อ20 46บวก32
bวก 18 เท่ากับ 6 บวก 2 เท่ากับ 8 8 บวก 8 เท่ากับ 16 ใส่ 6 ทด 1 4 บวก 3 เท่ากับ 7 7 บวก 1 เท่ากับ 8 รวมกับ ทด อีก 1 เป็น 9 คำตอบคือ 96 นะครับ ซึ่งข้อควรระวังนะครับ ก็คือว่าเราต้อง คำนวณนะครับ ให้ตรงหลักนะครับ หลักหน่วย แล้วก็ทดนะครับ พยางค์หลัก 10 นะครับ แล้วก็ลองฝึกนะครับ ให้คล่องจะได้มีความรู้เร็วนะครับ ในการคำนวณนะครับ